สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณนันทวัฒน์สามารถนะครับอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้เขียนบทความเอาไว้นะครับชื่อเรื่องว่าเลิกเลี้ยงไข้คนที่ติดตามการรบในยูเครนคงแปลกใจทำไมรัสเซียไม่สามารถยึดเคียฟเมืองหลวงยูเครนได้ทันทีจะครบเดือนอยู่แล้วหรือรัสเซียจะหมดมุกทำลายแนวต้านทานของยูเครนไม่ได้มีคำถามมาตลอดว่าทำไมรัสเซียยังไม่เผด็จศึกรออะไรอยู่อาวุธทันสมัยทำไมไม่เอาออกมาใช้จะเก็บไว้ทำไมหรือรัสเซียไม่มีปัญญาจรวดของรัสเซียลูกแรกลงที่เมืองสลาวีฟใกล้ชายแดนโปแลนด์แต่ไม่โดนเป้าหมายสำคัญอยากบอกว่ารัสเซียเคยปกครองยูเครนมาก่อนรู้จักทุกตารางนิ้วแผนที่1ต่อ 4,000 มีอยู่ในมือแน่นอนบวกด้วยระบบ GPS ไม่มีอะไรผิดพลาดแค่อยากส่งคำเตือนถึงเพื่อนบ้านล่าสุดจรวดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซันหรือว่าแดกเกอร์ที่แปลว่ากริดลูกแรกที่นำออกมาใช้ถูกยิงจากเครื่องบินมิก31ถล่มเข้าเป้าหมายคลังแสงใหญ่ใต้ดินของยูเครนใกล้ชายแดนยูเครนเมืองลาวาแฟรงคริสทางตะวันตกของยูเครนทำลายคลังแสงและมีคนเสียชีวิตนับ10นายกเทศมนตรีเคียฟยอมรับกับสื่อว่าเคียฟถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมไว้หมดทุกด้านแล้วคนในเมืองไม่มีทางอพยพออกน้ำไฟยังพอมีในด้านการเจรจาจะยังไม่มีการเจรจาระหว่างปูตินกับเซเลนสกี้แน่นอนตราบใดที่ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขในเอกสารเจรจาคงพอเดากันได้ว่ารัสเซียเรียกร้องอะไรบ้างในส่วนของการแซงชั่นรัสเซียน่าจะมาสุดทางแล้วแต่ยังบีบรัสเซียไม่ได้ตะวันตกร้องขอจีนอินเดียและตะวันออกกลางให้ร่วมมือแต่ไม่ได้รับการตอบสนองปูตินได้แถลงกับชาวรัสเซียว่านับจากนี้การครอบงำต้องหมดไปจะต้องพึ่งตนเองมากขึ้นต่อไปนี้จะไม่มีการเอาเงินทุนและทองคำไปฝากใครเพราะจะถูกยึดเมื่อไม่ตามใจตะวันตกและเตือนทุกประเทศว่าต้องวางแผนที่จะไม่พึ่งพิงระบบการเงินของตะวันตกนับจากนี้จะเกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นทั่วโลกรัสเซียจะไม่ส่งออกพืชผลการเกษตรและเตือนว่าในระยะสั้นจะเกิดภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานและต้องพึ่งตนเองมากขึ้นผู้นำอเมริกันใช้คำเรียกปูตินว่าอาชญากรสงครามที่เป็นคำที่มีความหมายในทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วต่อไปนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะมีหนทางเจรจากันได้ยังไงตราบใดที่ไบเดนไม่ถอนคำพูดแล้วไบเดนจะกล้ากลืนน้ำลายไหมแล้วปูตินจะยอมคุยกับคนที่กล่าวหาขนาดนี้ไหมไบเดนจะเจรจากับปูตินในฐานะอะไรเสร็จศึกนี้ขั้วการเมืองโลกจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนจะกลายเป็นหลายขั้วที่จะเผชิญหน้ากันสหรัฐและพันธมิตรประเมินรัสเซียและกลุ่มบริกต่ำไปแม้แต่จะตะวันออกกลางที่เคยสนิทกับสหรัฐก็เริ่มเปลี่ยนไป UAE ที่เคยอยู่ในคาถาของสหรัฐหันมาเจรจากับอาซาดผู้นำซีเรียที่เป็นเป้าหมายในการโค่นล้มของสหรัฐหรือลมกำลังจะเปลี่ยนทิศลมขั้วโลกเหนือและลมตะวันออกกำลังมาแรงหลังศึกยูเครนฐานะของสหรัฐในการเมืองโลกต้องได้รับความกระเทือนอย่างแน่นอนจะระดับไหนเท่านั้นนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับของทางด้านคุณนันทวัฒน์สามารถซึ่งเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแน่นอนย่อมที่จะมีความรู้ย่อมที่จะสามารถประเมินสถานการณ์ในระดับข่าวกรองได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องนี้ติดตามกันต่อนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นหลังจากที่ศึกรัสเซียยูเครนนั้นยุติครับ